วันนี้มีเคสเอ็กโซค่ะตัวนี้นะคะต้องเล่าก่อนว่าณปัจจุบันเนาะคนมีการใช้มือถือไม่ว่าจะเป็นทั้งทำงานหรือเพื่อความบันเทิงอะแล้วก็อินเทอร์เน็ตมันก็อันลิมิตใช่ไหมคะเราใช้โดยไม่ต้องแบบคำนึงว่าเราจะจ่ายเน็ตเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆจนเป็นสาเหตุให้เรานอนดึกการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอการที่ร่างกายเราไม่นอนในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณหมอเขาบอกว่าให้นอนอยู่ในช่วง4 ทุ่มก้นฮอร์โมนจะหลั่งออกมาช่วง4 ทุ่มถึง2 ทุ่มอันนี้คือฟังหมอมาใช่ไหมคะแล้วบางทีเราก็เรื่อยๆจนถึงหลังเที่ยงคืน1 ทุ่มบ้างนะคะแล้วช่วงหนึ่งไม่ได้สั่งเอ็กโซมาทานคือมันหมดนะคะแล้วก็พอหลังเรานอนหลังเที่ยงคืนหรือ1-2 อย่างเงี้ยค่ะพอตื่นขึ้นมามันก็จะเป็นแบบสมองกลวงมึนๆงงๆเหมือนมันแบบมันไม่สดชื่นไม่เฟรชแล้วบางทีก็จะเป็นเหนื่อยๆด้วยอันเนี้ยคือเป็นอาการส่วนตัวของพี่ปูนะเวลานอนดึกเราก็ไม่รู้หรอกว่าการที่เรานอนหลังเที่ยงคืน1-2แบบเนี้ยแล้วช่วงที่เรานอนน่ะเราหลับลึกแค่ไหนหรือบางทีเราแค่หลับการที่เราแค่หลับร่างกายมันก็ไม่สามารถหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อที่จะมาซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอได้เพราะฉะนั้นคุณหมอเขาบอกว่าการนอนที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องนอนก่อน4 ทุ่มข้อดีของเอ็กโซที่พี่ปูทานมาตลอดและทานต่อเนื่องก็คือมันจะทำให้เราหลับลึกจริงๆตื่นขึ้นมาสดชื่นแม้คุณจะนอน2 ทุ่มตื่น8 โมงอันนี้ก็คืออยากจะแชร์ว่านอกจากการปรับเรื่องของการเนี่ยมันเป็นตัวเอ็กโซนี่นะคะมันก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเวลาเราเจอมลพิษคือยกตัวอย่างจากเคสตัวเองถ้าสมมติว่าร่างกายเนี้ยไปเจอฝุ่นมลพิษควันรถหรืออะไรแบบเนี้ยรับมาเต็มที่แล้วพอช่วงเย็นสมองมันจะเริ่มมึนเหนื่อยล้าง่วงเพลียเวลาออกซิเจนในเลือดน้อยเราจะเหนื่อยล้าหาวอยากจะนอนอย่างเดียวอันนั้นคือเป็นอาการนะคะพอเราทานสารต้านอนุมูลอิสระที่มันอยู่ในซองเนี้ยก่อนนอนมันจะทำให้ร่างกายของเราหลับลึกแม้เราจะนอนแค่4-5 ชั่วโมงก็เลยอยากจะฝากสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วแหละที่ทำงานดึกทำงานเสร็จแล้วก็ขอเช็คปัดหน้าจอไปเรื่อยๆสักนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เป็นสาเหตุของการนอนดึกแล้วการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความดันสูงด้วยแล้วทีเนี้ยพี่ปูคือมาทานเอ็กโซวันละ1 ซองหลับลึกแล้วร่างกายคือสดชื่นไม่เพลียไม่เวียนหัวช่วงนี้พี่ปูก็เอาสารอาหารหลายอย่างเลยทำให้ร่างกายดีขึ้นใช้ชีวิตได้ปกติพร้อมที่จะไปสู้กับฝุ่น PM10 ที่กรุงเทพอีกแล้วค่ะโอเควันนี้แชร์แค่นี้ค่ะว่าเอ็กโซมันช่วยให้คุณหลับลึกตื่นมาสดชื่นพร้อมที่จะสู้กับงานในวันใหม่ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเคสนี้นะคะสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video